สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งสนามบินค่ายธนรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพื้นที่แห่งผมเรียนชั้นประถมอยู่ตอนนี้แล้วครับเบิ่งสนามบินกวางเต้นตอนเป็นนักเรียนใน10นี่สนามบินนี่คือโอ้โหกว่าจะเดินข้ามผ่านได้เวลาข้ามไปเรียนคนละฝั่งเนี่ยเมื่อยครับคู่กับตาดีขนาดว่านักเรียนเดินแตกแถวแกล้งอย่างเดียวเลยนี่ครับพี่น้องรัดสนามจากฟังทางนี้ไปอีกฟังทางนึงไปเลี้ยนอยู่อีกตึกนึงเนี่ยโอ้โหกอดคอกับเขาตาดีขนาดคู่ปกครองกันได้แต่มันก็เป็นกุศโลบายให้นักเรียนแข็งแรงมีระเบียบวินัยแล้วกับบ่ได้มีหยังเบิ่งถ้าเบิ่งว่าผมจากชมชิงยางจากหัวสนามเนี่ยไปฮอดท้ายสนามบุญสิใส่เวลาจักนาทีพี่น้องเนี่ยมียางเลยนี่ล่ะรัวนี่ใส่จักนาทีแต่ทุกวันนี้เขาไม่ใช้แล้วนะครับก็คือก็จะใช้เป็นสนามฮอเวลาฝึกเวลาหัดคอมบ้าโกหรือฝึกร่วมอะไรต่างๆที่พวกนี้บอกของสนามฮอของต่างๆแต่ว่าเครื่องบินปีกลำตัวก็สามารถวิ่งขึ้นได้ละไม่ไม่สามารถวิ่งขึ้นไม่มีมาลงไม่มีมาลงส่วนมากก็จะเป็นปีกหมุนพวกฮอนี่แหละครับประมาณนี้สนามฮอต่างๆลงในเบียงพูดสุดลูกของลูกตาคิดบ้านย่ามเรียนจะว่าเรียนรอสนามบินนี่ตัวสิเมื่อยขนาดไหนยอมว่าสุดเท่านั้นเนี่ยพี่น้องเมื่อกี้น้องพูดเกิดตึกอาคารกองประคับการกลุ่มนักเรียนเก่าสุดเท่านั้นสุดลูกหูลูกตาเลยสำหรับที่ออกกำลังกายคนนุ่มก็เรียนได้ผมก็เรียนได้ถ้าผมอยากย่างเพราะผมปวดเข่าใครชอบออกกำลังกายแบบไหนก็ออกแบบนั้นเห็นว่าผมยิ้มพ่ายบรรยากาศเบื้องข้างหน้าสุดก็จะว่าเป็นตัวเมื่อยบ่เพียงเบื้องความใส่เวลาจังไงที่นะข้างด้านนี้ก็จะเป็นเขาสลักฉลามติดกันตอนเย็นนักเรียนก็จะวิ่งรอบธรรมดาพี่น้องร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสนามสอบเพื่อนเนี่ยครับเวลาสอบถ้าวิชาการของโรงเรียนเนี่ยค้นพันกับคนเนี่ยเขาสอบอยู่นี่เลยครับเอาเก้าอี้แบบเลคเชอร์ตัวเดียวอ่ะครับมีในห้องเขียนไปในตัวเนี่ยมาจัดอยู่สนามเนี่ยพี่น้องว่ามันสิสุดยอดเปล่าดูธรรมดาเรียกว่าสนามบินเป็นสนามสอบก็ได้สนามสอบทหารนี่แหละฝึกศึกษาสนามสอบทางทฤษฎีทางปฏิบัติบทสอบท้อชอกแถวชิดอยู่นี่มัดเป็นร่างใจอ่านหลอกอ่านเลี่ยงว่าสนามมันอีกประสงค์ว่ามันมีเต้าห้อลงเนาะจะได้มืดนะครับอยู่นี่น้ำแรงเท่าพี่แกคนกับพาลูกพาเต่ามาออกกำลังกายอยู่นี้บ้านพักยูโซนนี่ว่าไปเรียนยูสนามเด็กเรียน
ยานมาปั่นอย่างนี้ปั่นจักรยานฟังเพลงไปน้ำหมดม้วนจะมาว่าตัวยานว่าต้องหัวสนามหาหน้าที่กลัวเลยไม่ได้หอดหัวก็สิได้เครื่องเดียวเลยเกือบสิกลายเครื่องแล้ววะใหญ่ว่าสนามบินเขาจะเปลี่ยนสนามบินพวกเราเลื่อนสุดยอดพี่น้องคาดว่าจะว่าเล่นหัวหัวสนามบินอยู่อีบักได้นี่ก็น่าจะเป็นโบราณพิธีสำหรับสวนสนามหรือมั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีจุดต่างๆไว้สำหรับสวนสนามวันที่18ที่ผ่านมาแล้วครับเพราะว่าสนับสนุนการฝึกมากยอดมันธรรมดาเดี๋ยวไก่แล้วน้องหอดอยู่บางอย่างสี่สิบนาทีผู้ตัวเบื้องส่งเป็นแบบนี้ไก่แล้วพี่น้องข้างล่างนี่เป็นห่อเฮลิคอปเตอร์ห่อท่อ212หรือเบล212นี่ครับสนับสนุนการฝึกของน่าจะเป็นนักเรียนใน10เหล่าลาบหรือใน10อาวุโส10ชั้นต้นประมาณนี้แหละครับคาดว่ามาจากศูนย์การบินทหารบกไกลแล้วพี่น้องนี่ถึงหัวสนามบินแล้วขาดคำพอดีแดดล่มตกแล้วได้เหมือนแสงทหารก็พอได้เห็นหน้าท้ายคลิปแต่อยู่ครับพี่น้องสาเอาเด้อเบาก็ไม่เก่งเหมือนได้หรอกพยายามถ่ายการใช้ชีวิตส่วนตัวสะสมเวลาของ YouTube ไปเพื่อมันสร้างรายได้ในอนาคตวันนี้กินหากินซิปน้ำมันนี่แหละมันเป็นไปได้คันบ่ถึกแบนถึกยังที่รีบประสบกระซิบอันเชื่อโมงผ่านแต่ตอนนี้มันยังบ่ผ่านสีพยายามทำให้ผ่านแดดลมโตเครื่องกับเครื่องเกี่ยงขึ้นมาแล้วนี่น้อง
เห็นป่ะฮอดถนนแล้วพี่น้องสุดยอดป่ะถึงบ่ดีหัวสนามบินอีกฝั่งนึงครับพี่น้องปูนฮอดแล้วนี่นี่ถนนใช้เวลาไปทั้งสิ้น10นาที30วินาทีเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ช่วยชมช่วยแชร์ช่วยสนับสนุนในการเบื้องเด้อแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ